อาจจะไม่เคยพบเจอมาก่อนครับสำหรับคู่นี้ครับเอราวัณ FC ต้องบอกว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มก็ยังจะแผ่วไปครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เป็นแพ้มาครับถามผมมาได้ใส่ยังคนดูกล้องไม่ทันดูอีเปิดกดเรคคอร์ดแล้วเกมในคู่แรกครับประจำวันนี้เป็นตีเคกุ๊กกับมาในชุดยูเวนตุสกับเสือกับไทด้านเอราวัณเอฟซีมาในชุดสีม่วงครับตัวผู้เล่นตัวนี้ก็น่าจะมากันค่อนข้างจะครบทีเดียวครับทั้งสองทีมครับอย่างที่ได้บอกไว้ครับว่าทางด้านเอราวัณ FC ครับเกมล่าสุดนี่ฟอร์มไม่ดีครับเจอกับ DK Group นี่ต้องบอกว่าอาจจะสมน้ำสมเนื้อครับเพราะว่า DK Group นี่ถือว่าผลงานช่วงหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับเริ่มเกมมานี่ตับบอลไม่ดีตอนนี้ครับ DK Group โอ้ยเล่นหลักๆทั้งสองทีมก็น่าจะยังอยู่กันครบครับทั้งดิ่งทั้งหมูสูตรหน้าดาวสันโดประจำทีมของทางด้านเอราวัณ FC ครับส่วนทางด้าน DK Group นี่ก็ยังอยู่ครับทางด้านปีเจครับปีนัทครับกองหลังนี่เป็นทางด้านแบงค์ครับเปิดเปลี่ยนแกนออกมาขึ้นทางซ้ายครับพี่รัตไอมาพี่เจยืดคู่เป็นแดนกลางของทางด้านดีเกกรุ๊ปครับสำหรับพี่เจจับบอลลูกนี้ยาวไปนิดหนึ่งครับแล้วบอลตกลงมาจังหวะท้ายโค้งพักอกลงแล้วโอ้ดูครับโดนเข้ามาเริ่มสองคนเอ้าจะจบกลับมาได้ครับดีเกกรุ๊ปบังแล้วจังหวะจะเล่นต่อไม่ได้ดูว่าโดนหลบขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วเปิดแหมบอลสุดท้ายไม่ผ่านครับแบงค์พี่นัทล็อกแล้วบังจังหวะนี้แหมดูโอ้โหคือหลังหรือเปล่าตู้ต้องออกมาเลยเอ้าเปิดฉลับครับต้องมาคืนหลังแบบนี้คุณเราต้องบอกว่าทีโดนผิดเหลี่ยมมาเข้าประตูเองก็มีต้องมาแบบนี้ต้องระวังครับบอกเราเป็นลูกพุ่งเท่านั้นครับต้องมาสุดท้ายนี่บอลไปออกด้านข้างครับซูมไกลขึ้นมาแหมพี่เจไปถึงแล้วต้องมาสุดท้ายมาโอ้โหบอลลึกมาถึงผู้เก่าตัวเกือบไปแล้วครับโอ้ดูว่าวันนี้แดดค่อนข้างจะร้อนดีดีเคคุกต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยชินครับเอราวัณ FC ปกติหลายหลายสัปดาห์นี่ได้เป็นคู่แรกอาจจะชินกว่าครับแล้วจังหวะนี้แบงค์ก็ตัดสินใจเตะทิ้งออกหลังซะเลยครับยอมเสียเป็นลูกเตะปุ้งครับให้กับทางด้านเอราวัณครับเด่นซันแล้วโอ้โหวิ่งอากาศจะยิงเสาแรกทันทีครับเอราวัณ FC ครับมันจะคู่กับปิ่นตั้งใจจะปาประตูขึ้นมาครับสิงบอลลึกขึ้นมาตรงกลางพี่เจเช็ดออกมาทางซ้ายพี่นัทยังทันยับไม่ออกครับคืนกลับมาพี่เจไหลทะลุมาสวยครับข้างหน้าดูครับยังไม่ได้บอลครับซอฟเปิดไม่ผ่านในจังหวะนี้มาดูครับต้องบอกว่าที่เคทุกมีศูนย์หน้าเนี่ยบอลยังมาไม่ถึงเลยครับเกมเริ่มมาประมาณ2นาทีเสร็จครับศูนย์หน้าของทางด้านที่เคทุกเป็นทางด้านอ๋อครับยังไม่ได้บอลเลยครับตั้งแต่เริ่มเกมมาครับยืนค้ำในแดนหน้าเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับพี่เจนัดทางขวาครับลูกนี้จะไปต่อดูครับลุยมาโอ้โหเหลี่ยมหนากว่าครับกองหลังในจังหวะสุดท้ายตากัดทิ้งออกหลังไปเลยครับออกข้างครับจ้าหรือลูกพุ่งครับเล่นลูกนี้สร้างเงินไปแล้วจังหวะสุดท้ายดากกลับมาได้ครับแล้วโดนสวนกลับไประวังเอฟซีพีคมาที่ว่างหมูช่วงมาแล้วจังหวะนี้จับกินโอ้โหหายไปเหลือจังหวะที่หมูครับต้องทนครับดูจังหวะเขาไปแข่งกับนี่ครับหยุดขึ้นมาแล้วกองหลังลงมันไม่ทันครับทางด้านดีเอ็กซ์โอ้จังหวะนี้ใจต้องบอกว่าเย็นเหมือนกันครับสับหนึ่งจังหวะก่อนที่จะไปเบียดไปที่เสาสองครับโอ้โหแล้วไปประตูครับกองหลังลงมันไม่ทันครับดีเอ็กซ์ไม่รู้จะโทษใครแล้วจังหวะนี้ฟุ้งซุยดีๆเจอแกงสวนกลับแล้วต้องบอกว่าโอ้โห3จังหวะถึงปากประตูครับโอ้แล้วจบครั้งแรกครับเรียบร้อยแล้วทันทีครับ1ประตูต่อ0ครับทีมแคทุกตามหลังเขาแล้วครับโอ้จังหวะมันคู่ต้องทนแล้วความเด็ดขาดของศูนย์หน้าครับเจบังแล้วจะผิวลูกนี้ไม่ได้ครับจังหวะ2ถึงก่อนหมูอาดูให้ขวาสนามมาสวยแล้วจังหวะสุดท้ายแตะเข้าไปว่าตรงกลางมีว่าจะว่าให้ไม่ดีครับโอ้แล้วยังไงครับจังหวะนี้เพื่อสิง
ฝ่าหยุดเกมครับเริ่มเจ็บครับจังหวะไปกระหน้ากันเมื่อสักครู่ครับเริ่มถึงต้องฝ่าหยุดเกมครับโอ้จังหวะแบบนี้เดินมาขอโทษเพื่อนด้วยครับจังหวะกระทบกระทั่งกันในสนามครับรู้จักขอโทษกันครับบางทีเราไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะเข้าที่บอลเราผู้ตัดสินนี่ไม่ได้ให้ฟาวแต่ว่าเรื่องนั้นติดน้ำใจนักกีฬาครับเราต้องมีในสนามฟุตบอลครับโอ้โหเหมือนจะเจ็บครับเล่นต่อไม่ไหวนี่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนตัวซะแล้วครับดีเคตุนเอาปุ๋งลงมาครับโอ้โหมาต้องระวังนะจังหวะแบบนี้ครับจบท่าแล้วทุ่มบอลคือกลับมาให้ครับทางด้านเดลวัน FC ครับช่วงหลังนี่ฟอร์มแผ่วไปก็จริงครับแต่ว่าแม่เกมนี้ขึ้นนำแล้วเล่นสั้นนาทีครับโอ้แบงค์เปิดแกออกมาพี่เจไหลทะลุไม่ทายครับจังหวะสองวางกันเอาแล้วตุยมาได้ซ้ายมีได้มายิงโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับแบงค์แบงค์โอ้จังหวะเมื่อสักครู่ที่ทำเกมกันสวยมากแล้วพี่เจดูแล้วตอนนี้ตามหลังนี่เริ่มจะต่อเกมกันติดครับแล้วฟังนอนไม้คุกกิดกันอยู่ถือควันแล้วอ๋อบางไอ้นัดแบงค์โอกาสว่างเจ็บผิวหลอกสวยโอ้โหลูกนี้นี่ฟ้าแน่นอนครับมาจากด้านหลังก็ทัดเตะกันมาด้านหนุ่ยครับโอ้จังหวะสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าพี่เจนี่โอ้ผิวสวยมากเมื่อสักครู่นี้คล้องบอลออกหลังมาดิตัวสะกิดแต่ด้านหลังครับไม่อย่างนั้นก็จะผิวหลบไปทางด้านซ้ายแล้วครับโอ้แล้วมาดูว่าไปคิดจังหวะนี้หน้าตัวแล้วทางด้านดีเคุกสำคัญทีเดียวครับยิงเข้าเพื่อจะตีเสมอกลับตัวเกมครับอยู่ที่บอลสองคนโอ้โหได้กำแพง4คนเยอะมากเจเล่นลูกหมุนยิงโอ้ยนัดไม่ตรงกรอบอีกแล้วครับก่อนหน้านี้ก็ได้ยิงเข้าข้างแต่ถ่ายไม่ทีเยอะมากแต่จังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหนี่โอกาสต้องบอกว่าจังหวะนี้เพื่อนลูกหมุนสวยครับโง่ข้างสนามครับแต่ว่าจังหวะโดดอีกไม่โดนสอบเองครับโอ้โหน่าเสียดายครับมีโอกาสแล้วต้องพยายามส่งให้ได้แล้วหมูกระโดดติดหมูเหมือนกันครับโอ้โหติดคราวนี้หมูเจอหมูซะแล้วครับหมูของเอราวัณน้ำสูงเจอกองหลังที่หมูเหมือนกันครับของพี่ไก่กุ้งครับดูครับแผลหมูเปิดยักษ์มาไม่ดีครับผู้ประตูรับเราเล่นเร็วทันทีแล้วขึ้นมาทางซ้ายจังหวะนี้โอ้จังหวะไทยไม่หักครับฟางรถโดนเตะทีบอลนะจังหวะนี้ครับออกข้างไปได้ลุ้นคู่กับเอราวัณเอฟซีลุ้นแหมดูครับน้ำจะพุ่งไกลเล่นสั้นไม่ดีซะแล้วครับโดนดักกลับมาดีแค่ลุ้นพี่แจ้งซ้ายยังไม่มีเติมครับพี่ฮัทแหมรออยู่ครับแบงค์ไปต่อลูกนี้ออกหรือเปล่าไม่ออกแล้วเปิดยัดเข้ามาไม่มีใครพี่แจ้งเบิร์นทางซ้ายว่าพี่นัทมาจังหวะเดียวโอ้ยจังหวะนี้ไม่แม่นเลยยังได้อยู่นะแบงค์โล่งเข้าขวาสวยยิงโอ้โหเด็ดขาเล่นเลยครับจังหวะนี้แก้ตัวสำเร็จครับโอ้โหถือว่าจังหวะแรกที่เสียประตูเนี่ยแบงค์เอาไปมาประกบหูแล้วเราประกบไม่อยู่ครับโอ้โหแต่คราวนี้ดูดันมาเล่นเป็นแบงค์ขวาแล้วโอ้แล้วโผล่สวยมากครับจังหวะแรกครับก่อนจะกินจังหวะสองเสียเขาสองเข้ามาอย่างสวยงามครับโอ้นี่ยิงอย่างกระสุนหน้าเลยครับโอ้นี่กองหลังแล้วแบงค์ขวาของดิฉันกูก็หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหเกมกลับมาเท่ากันครับประตูแน่แล้วเกมแบบนี้โอ้แล้วคิดดีบอลอ๋อแปะมาช้าพี่นัทแม่ตัดมาได้ไงทีจังหวะสองคืนออกมาพี่เจขวางสนามมาลงกลางแม่โอ้จังหวะที่เกือบไม่ได้ครับโอ้โหเกมแบบนี้สนุกมาแล้วครับโอ้โหเอราวัณเอฟซีครับแม้ว่าจะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนแต่ดูว่าตอนนี้เกมกลับมาเสมอลุ้นเปิดไปสวยมากแล้วจับตัวนี้โอ้โหเสือโอกาสทองครับ
จับบอลดีๆยังไงก็ได้ยิงนะจังหวะแบบนี้แล้วโอ้โหจับบอลลั่นไปเองแล้วต้องพุ่งเลยลุกเปิดเปลี่ยนการไปสวยมากครับโอ้จังหวะสุดท้ายหมูไปจับบอลไม่ดีเองครับโอ้โหถ้าจับดีๆยังไงก็น่าจะได้โอกาสตกครับจับบอลลั่นไปเองแล้วโอ้น่าเสียดายครับสำหรับเอราวัณไอ้โอ้โหอ๋อจับจ่าจังหวะไม่ค่อยดีครับกระโดดไม่ผ่านโอ้โหพลิกลูกนี้ถือก่อนลงมาได้เปิดย้อนลงมาในเกมจริงโอ้โหเอ็มโอ้ลูกนี้มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับถูยโอกาสเวลาดีครับไปยิงอยู่ออกนอกกรอบเองแล้วจังหวะสุดท้ายโอ้โหหน้าเสียดายมากๆครับเอราวัณ FC น่าจะได้ประตูขึ้นนำจังหวะก็จะพุ่งหมูเลยครับหัวใจกว้างแล้วเห็นเพื่อนตำแหน่งดีกว่าแล้วมีเวลามีพื้นที่ครับลูกนี้ไม่จับเลยแล้วตัวตูเดียวหรือว่าไม่ตรงต่อโอ้โหเกือบไปแล้วเอ้าแล้วลูกนี้มาจังได้ครับตัวสองนัดยิงกันมาอ๋อนัดจบเข้าไปแล้วโอ้ทักเกตลูกนี้ไม่เหลือสักปีคิกโอ้ยังดีนะที่เวต้าสองใหญ่โตโอ้โหต้องบอกว่าต้องพูดอ๋อนี่ถ้าเปลี่ยนจากหลบเป็นสกิลให้บอลมันเปลี่ยนทางเนี่ยโอกาสได้ประตูสูงมากเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นประตูแล้วครับโอ้โหในจังหวะนี้เลือกที่จะหลบแล้วผู้เขาตัวไม่เสียจังหวะครับบอลมันมาตรงตัวครับแต่ว่าจังหวะสองนี่มาได้ฟรีคิกระยะสำคัญครับถ้ามีลูกสูงจะลูกเด็ดเด็ดไม่แน่ครับทางด้านทีเคียงกูก็ดูว่าพี่เจอยู่ที่บอลกำแพงสามคนก็ปิดเสาแรกอยู่ทายมาจิ้มโอ้โหแบงค์อีกแล้วครับแม่จังหวะนี้ต้องชมแล้วตัวบล็อกปีกันออกมาเร็วครับปูกายมักโหมพิงครับอยู่จังหวะนี้ไปได้จริงทำแหละจังหวะสุดท้ายแล้วก็โผล่จังหวะยังเหลือไม่ดีเหลือมันทู่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยิงโดนแบบบล็อกครับโอ้ลูกเตะมุมเยอะเล่นสั้นเยอะเอราวัณแหมจังหวะสุดท้ายถูกยังไม่หายครับแค่ตัวนักต่อจากลูกพุ่งเยอะยักเข้าในมาพี่นักแหมต้องถูกเข้ามาช่วยลูกนี้โบกทิ้งเข้าไปได้ชิงอ่ะพี่ชิงดีๆได้ๆโอ้โหเสาหน้าผู้หลักตัวนึงทุกเซฟจังหวะ2ได้มาลุ้นล็อกเข้าซ้ายยิงด้วยขวาไม่ตรงต่อแล้วโอ้โหได้ๆได้ๆวันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีกับการทีมหรือเปล่าทางด้านแอดครับของในระหว่างเอฟซีครับตัวลุ้นเหมือนกันเยอะลุ้นเปิดไม่ผ่านจังหวะสองเก็บลงมาได้ครับให้ยังขวามาแบงค์สนามเส้นมาจะให้อ๋อไม่ถึงครับลุ้นมาเองก็ขีดยาวลูกนี้จะแหลกเข้าสองของตัวเติร์นเร็วนาทีครับเจเปลี่ยนการออกที่ทางซ้ายนัดอ้าวมีพื้นที่จังหวะนี้นะทีโก้โหลงไปสวยแล้วทางซ้ายมาแล้วเปิดยัดมาถึงยิงจุดขายแล้วเออลูกนี้ถูกตบตูเสียว่าเลยนะจังหวะนี้ผมยิงจุดผ่านเข้ามาของพี่แกคุณก็โดนใครโอกาสเข้าประตูยิงสูงแล้วมันทะลุแล้วโอ้แล้วมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้ด้านข้างสนามมาแล้วกับอังกฤษพักยังไม่ขาดคำเลยพี่แอดมาแล้วของในระหว่างนี้สี่ทุกท่าเดี๋ยวทุกตามมาถึงครับลงมาเหลือเวลาประมาณ6นาทีเศษในสนามครับลุยมาแล้วยิงลูกนี้กุ้งหูไม่ตกขอบครับในระหว่างเอ็มครับเอลก็ถือว่าวันโอกาสเขาให้เยอะเหมือนกันครับทางด้านเอราวัณ FC ครับ
นอกจากหมูแล้วนี่ก็เป็นเอฟเนี่ยโอกาสลองมาเอ้ารถตู้มาส่งนี่ฟังไม่ค่อยดีครับหมูเกี่ยวมาทางขวามีแต่ว่าจังหวะนี้จริงเองกระเป๋าแรกใส่ตรงกรอบครับเอราวัณเอฟซีโอ้โหคือมาสามคนครับสักครู่ดูครับพี่แอดลงมาในกระตุ้นลูกทีมเลยครับเอากันหน่อยครับเสมออยู่ครับ1ประตูต่อ1เอาการหนานเส้นมาอ๋อโอ้โหจับพอลูกนี้บอลมันไม่เชื่องทางครับเอ้ยลูกทุบในด้านขวาของนิเคปุ๊กจังหวะสุดท้ายครับภูมิกายมาสวยพี่นัทจับแล้วจิ้มโอ้โหฟังช้าไปหน่อยนะจังหวะเราได้จริงแล้วน่าจะต้องทำเร็วๆกว่านี้โอ้โหโอ้กองหลังของเอราวัณเอฟซีรออยู่แล้วก็เปลี่ยนตัวอีกคนแล้วตอนนี้สำหรับในด้านดีเคมพุกครับเราในด้านก๊อฟเล็กลงมาครับโอ้โหจับตัวไม่ไว้ใจครับน่าแสงมันแยกตาด้วยครับโอ้จะบอกบอลลอยมานี่ต้องผวาปัดทิ้งกันไปก่อนครับจังหวะแบบนี้ไม่ประมาทครับเราอยู่ช่วง5นะมีสุดท้ายแล้วตอนนี้โอ้โหเกมสนุกครับว่าล็อกก็ได้หรือว่าเปิดทะเลออกข้างครับในด้านลูกคู่อีกครั้งครับเอราวัณเอฟซีเอาแล้วไปพุ่งตายลูกนี้ไม่ดีครับจังหวะนี้ดับได้ครับให้ลุงร้องเพื่อนไม่ถึงครับโอ้โหไอเดียดีแต่ว่าต้องดูสปีดเพื่อนด้วยจริงจริงไอเดียจ่ายตัดหลังแบบนี้ดีอยู่แล้วถ้ากองหน้ามีความเร็วครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนยังไม่ได้สปีดขึ้นไปครับไปจ่ายตัดหลังเพื่อนไม่ได้เสียแน่นอนครับแต่เตะปุ่มในด้านซ้ายเล่นสั้นอันนี้ย้อนกลับมาพี่นัทวันนี้โอกาสยิงเยอะเหมือนกันครับนัทให้มาพี่เจว่าแล้วตรงกลางแต่งเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายยิงโอ้โหทำสวยหมดแล้วจังหวะยิงไม่ตรงกรอบโอ้โหจังหวะนี้ต้องให้เกียรติแท็กเลยยิงเข้าแล้วโอ้เป็นลูกที่เราบอกว่าหลอกกันหลงเลยครับน่าแต่จังหวะที่เกียรติยิงไม่ดีเองครับจังหวะท้ายน่าเสียดายครับลูกทุ่งเอราวัณยัดเข้ามาตรงกลางจับได้โอ้โหแล้วเปิดลูกนี้ไม่ไปไม่ตรงกรอบเลยพี่แอร์จังหวะสายโดนไม่ค่อยดีด้วยครับแล้วจังหวะดีบอลออกหน้าเองโอ้โหบอลยาวโอ้โหลูกนี้เอาสองสามตัวรับสบายแล้วเล่นสั้นทันทีครับพี่นัทพี่เจดึงก็เปลี่ยนมาทางขวาแบงค์มาทางซ้ายโอ้โหเล่นจังหวะที่ขึงหรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โหคุณสิงห์มองว่ามันง่ายเกินไปแค่ตัวนี้จังหวะบอลมันจ่ายย้อนหลังมาครับโอ้โหแล้วจังหวะสุดท้ายคุณสิงห์ให้เป็นเตะปุ่มแล้วไปโดนผู้เล่นของเอราวัณเราเหลือเวลาประมาณ3นาทีครับจะเป็นประตูหรือเปล่าแล้วประตูที่3ของแกครับยังมีโอกาสกับลูกเกมแบบนี้ครับโอ้โหจริงครับผมที่เข้ามาแถวสองพี่เจเข้าซ้ายอีกแล้วเข้าขวายิงแล้วพี่นัทโอ้โหคราวนี้มันยืนตีกล้องอยู่ที่เสาสองครับโอ้โหมาลูกดีดิไม่ต้องทำอะไรมากครับยืนพักกล้องไม่เหมือนไทเกอร์วูดเลยแฝงเข้าไปไม่เหลือกับเสาสองนี่ยืนคนเดียวถ้ายิงไม่เข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วลูกดีง่ายกว่าสองลูกที่ยิงมาก่อนท่านเดียวแล้วพลิกขึ้นมานำเฉยเลยครับตีแกทุก2ประตูต่อ1ครับต้องทวงความสามารถล้อตัวของพี่เจครับแม่จังหวะที่กองหลังก็ไปเข้าบอลกันทั่วครับแล้วล็อกก็ต้องบอกว่าโอ้โหจังหวะล็อกมีหลังหักเลยครับเอ้าลุกขึ้นมาบูไปต่อจังหวะที่ไรโอ้โหจริงมาลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้เจอกับแบงค์นี่ไปแตะเข้าทางแบงค์ด้วยครับแต่ว่าจังหวะมีความเร็วมีความแข็งแกร่งครับยังฝืนมาได้แต่ว่าจังหวะทีมก็ไม่ตรงครับแล้วเป็นลูกทุ่งของเอราวัณซะด้วยครับหลายมาเปิดจับอุ้ยไม่มีใครก็ตรงกลางพี่นัทยังเตะทิ้งเลยนะเข้าถึงช่วง2นาทีสุดท้ายแล้วโอ้ตอนนี้เกมกลับมาเป็นดีเจกุ๊กขึ้นนำครับโอ้หลังจากตามหลังไปก่อนครับแม่ยิงสองลูกรวดเลยครับคัมแบ็กกลับมาเกมนี้โหกระโดดกระโดดลูกนี้แม่บอลสุดท้ายแล้วเข้ากองครับสายด้านซ้ายสวยมากนัดขึ้นไปเองตีดแล้วโอ้โหสองประตูจังหวะนี้ปัดเข้าประตูตัวเองนะโอ้โหต้องบอกว่าต้องหลับปัดไม่รู้ว่าแดดมันแยงมั
ต่อยแบบน่าจะหลบฝันแล้วบอลมันไม่ไปข้างๆแล้วโอ้โหมันล้มเข้าประตูไวครับโอ้โหเป็น3ประตูต่อ1ไปเลยครับสำหรับนาทีสุดท้ายครับผู้เสีย3ประตูรวดครับกองหลังมีปัญหาแล้วตอนนี้ก็ทางด้านเดลอนเอฟซีครับโอ้ต้องบอกว่าจังหวะเขาใจแข็งวันนี้ของดีเคทุกทำได้เร็วมากครับบอลไม่กี่จังหวะได้ถึงหน้าปากประตูแล้วได้จบครับโอ้โหมาประตูเกมแบบนี้จากตามหลังไปก่อนกลับมายิง3ลูกรวดเฉยเลยครับเป็นไปได้ครับI'm gonna take up on a week, I'm gonna...